วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์เขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จากนั้นพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่46 47 48และ49รวมทั้งสิ้น104คนการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี2537ฝึกอบรมไปแล้วรวม 1,615 คนได้รับความร่วมมือจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยณตึกกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์งานโรคไตโรงพยาบาลราชวิถีหน่วยไตกองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน่วยไตคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าสถานการณ์โรคระบาดในระยะเวลาที่ผ่านมามีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนแทบทุกด้านก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่คนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตมีการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายผู้สำเร็จการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมทั้ง4รุ่นคงทราบตระหนักเป็นอย่างดีแล้วเมื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกคนระวังรักษาตนให้ดีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและของผู้ป่วยและใช้ความรู้ความสามารถที่ฝึกฝนมาช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างดีที่สุดที่จะทำได้ด้วยจิตเมตตาเข้าใจพยาธิสภาพของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจที่ดีผ่อนคลายทุกข์และมีกำลังใจสู้โรคทั้งต้องมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสนใจข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะช่วยเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนกิจการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยรอบปีที่ผ่านมามูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามโครงการหน่วยไตเทียม411คนช่วยเหลือด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตตามโครงการปลูกถ่ายไต523คนมอบทุนวิจัย14ทุนแพทย์ศึกษาในประเทศ123ทุนแพทย์ศึกษาต่อต่างประเทศ5ทุนและทุนฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม1รุ่นจำนวน34คนจากนั้นเสด็จออกณห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครั้งที่1ทับ2566มีระเบียบวาระสำคัญเช่นการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์6พฤษภาคม2566ผลการดำเนินงานโครงการหน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยทั้ง4แห่งและการจัดโครงการปลูกถ่ายไตเป็นต้น